ดีค่ะวันนี้นะคะแอนจะมาทำบะหมี่ผัดไข่ส่วนผสมของแอนก็จะมีกระเทียมที่แอนสับละเอียดไว้แล้วเนาะแล้วก็ต้นหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศแต่แอนใช้เป็นมะเขือเขาเรียกไม่ใช่มะเขือเทศใหญ่อะเป็นมะเขือเล็กและแอนก็จะใส่เต้าหู้ไข่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีไข่2ฟองบะหมี่ไก่ยอบะหมี่ผัดไก่ยอขาดไม่ได้ก็คือไก่ยอนะจ๊ะนี่จ้ะไก่ยอที่แอมหั่นไว้แล้วแล้วก็เส้นบะหมี่แต่ว่าของแอมไม่มีบะหมี่เนาะแอมใส่เป็นขนมจีนอบแห้งที่แอมลวกไว้ตั้งแต่เมื่อวานแหละอยู่ได้นานเนาะนี่ขนมจีนอบแห้งแบบนี้แอมก็ลวกไว้แล้วก็กินได้นานนะทุกคนพอเราลวกไว้ใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอามาผัดหรือเอามาต้มอีกทีนึงลวกแป๊บเดียวก็เอามาประกอบอาหารได้เลยเรามาทำกันเลยดีกว่ามาเปิดแก๊สก่อนเนาะอุ้ยกลัวน้ำมันซอสหอยเครื่องปรุงของแอมมีน้ำมันซอสหอยน้ำตาลทรายแล้วก็รสดีผงปรุงรสดีนะจ๊ะทุกคนมีแค่นี้แล้วก็แม็กกี้โอเคใส่น้ำมันไปเลยใส่น้ำมันแล้วก็กระจายน้ำมันให้ทั่วกระทะบะหมี่ผัดไก่ยอนะคะทุกคนขี้เกียจออกไปซื้อบะหมี่ก็นี่ไงเส้นขนมจีนอบแห้งลวกไว้ก็ใช้ได้กินได้ตลอดอ่ะกินได้จนมันไม่เสียเนาะเก็บไว้ได้นานก่อนอื่นเลยใส่กระเทียมลงไปก่อนกระเทียมที่เราหั่นไว้กระเทียมเจียวให้กระเทียมหอมๆเลยนะคะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเรื่อยเลยก็ได้มะเขือเทศเราเอาไว้ที่หลังเพราะว่ามันสุกเร็วเจียวให้กระเทียมหอมๆเลยนะที่เราเตรียมไว้เราก็กระเทาะเบาแก๊สหน่อยก็ได้นะแรงไปกระเทียมเริ่มหอมได้ที่แล้วนะเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยอ
ล้วก็ไก่ยอไก่ยอใส่ลงไปคนอื่นอาจจะทำแตกต่างจากแอมนะแต่ว่าแอมก็ทำกับข้าวไม่เก่งใช่แล้วแอมก็จะปรุงรสด้วยซอสหอยแอมจะใส่เส้นทีหลังนะแอมจะปรุงก่อนปรุงให้เป็นน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำแบบไหนไหมอันนี้แอมสูตรเฉพาะตัวรสดีผงมหัศจรรย์นะจ๊ะใส่นิดเดียวอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันอร่อยเกินน้ำตาลนะจ๊ะปรุงไปเลยคนให้ทั่วนะจ๊ะเติมน้ำเปล่าลงไปด้วยน้ำสาลงไปแค่นี้ผัดให้คลุกคลิกคลุกคลิกน้ำพอน้ำคลุกคลิกแล้วตามด้วยเส้นขนมจีนอบแห้งที่เราลวกไว้นะจ๊ะใส่ตามที่เราต้องการได้เลยแอนกินเส้นไม่เยอะใส่เท่าไหร่แต่ว่าเสียดายนะทุกคนใส่ให้หมดเลยก็ได้เหลือนิดเดียวพอก็อุ๊ยอันไอ้เต้าหู้ไข่ใส่ไปเลยสูตรเราเองเอาหลีใหญ่ไปขอเป็นช้อนไม่นี่นะจ๊ะเส้นหมี่ไม่มีเราก็ใช้ขนมจีนอบแห้งแทนชื่อหอมอ่ะเพิ่มสีสันนิดนึงด้วยเม็ดกี้เม็ดกี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอืมไม่เยอะเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเป็นพี่ไตถามหานะคะคนๆให้เส้นมันเข้าเครื่องนะคุณสีหอมมากถ้าจะอร่อยมันพอเส้นกับเครื่องเข้ากันแล้วเราก็ชิมจ้ะชิมชิมชิมอร่อยเสร็จทุกอย่างมะเขือเทศขั้นตอนสุดท้ายนะคะมะเขือเทศมันสุกเร็วเนาะทุกคนเราใส่ทีหลังเพราะว่ามันจะไม่เละถ้าเราใส่ทีหลังคนคุกเขา2 3ถ้า1ถึง10ก็ปิดแก๊สได้เลยบะหมี่ไก่ยอบะหมี่ผัดไก่ยอแต่ว่าเราไม่มีบะหมี่เราเป็นขนมจีนอบแห้งผัดไก่ยอวิน่ากินมากดูดีไม่ได้พูดไปนะอร่อยนะ